ในสมัยโชซอนที่ย่านยองพึงโดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นที่รวบรวมสินค้าเพราะฉะนั้นผู้คนที่มาจำหน่ายสินค้าและมาจับจ่ายซื้อสินค้าก็ย่อมต้องเหนื่อยล้าและต้องการหาอาหารอร่อยๆทานที่ทำให้ย่านแห่งนี้มีร้านอาหารอร่อยๆอยู่มากมายแต่เมื่อเวลาผ่านไปบรรดาผู้คนและร้านอาหารก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาแต่การเวลาไม่สามารถทำให้ความอร่อยของอาหารเปลี่ยนแปลงไปได้เลยประมาณ50ปีแล้วอร่อยไม่เคยเปลี่ยนถ้ามาที่ยองดึกโพก็ต้องมาที่ร้านนี้แหละครับเรามาเริ่มตามหาร้านอาหารอร่อยย่านยองดึงโพกันเลยร้านอาหารร้านแรกซ่อนตัวอยู่ในซอยเล็กๆแห่งหนึ่งย่านยองดึงโพเมื่ออาหารเที่ยงมาถึงลูกค้าขาประจำเนืองแน่นเต็มร้านคุณป้าครับ2ที่ครับคุณป้าครับเอาเหมือนเดิมครับที่ว่าเหมือนเดิมนั้นมันคือยังไงครับเอาเหมือนเดิมก็คือซุปกระดูกวัวซุปกระดูกวัวใส่หัววัวทุกคนมาทานประจำและเชิญเลยค่ะแล้วลูกค้าที่มาทานที่นี่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าขาประจำมากว่า10ปีคุณป้าจึงจำได้อาหารมาแล้วค่ะคุณป้าจะของร้านที่จำเมนูของลูกค้าขาประจำได้อย่างแม่นยำและที่ได้รับความนิยมมากได้แก่ซุปกระดูกวัวและซุปกระดูกวัวใส่หัววัวมีทั้งลูกค้าที่มาทานเพราะคำบอกต่อถึงความอร่อยจากลูกค้าขาประจำที่มาทานตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆจนอายุล่วงเลยมาถึงวัยสูงอายุลูกค้าขาประจำต่างมุ่งตรงมาที่ร้านแห่งนี้อย่างไม่ลังเลและไม่เปลี่ยนใจไปทานร้านอื่นๆเนื่องจากติดใจในรสชาติความอร่อยของทางร้านถ้ามายองดึงโพต้องร้านนี้ล่ะครับรสชาติเลิศรสเลยล่ะครับเคล็ดลับความอร่อยคืออะไรกันครับนี่น้ำซุปของกระดูกวัวและซุปกระดูกวัวใส่หัววัวเนี่ยสุดยอดน้ำซุปของที่ร้านมีลักษณะเด่นกว่าร้านอื่นๆอย่างไรครับก็สีขาวเหมือนผิวหยวกกล้วยเนี่ยละจ้ะต้องแบบนี้เลยสีของน้ำซุปจะต้องเป็นสีขาวขุ่นเหมือนสีของน้ำนมที่จะใช้ได้ใส่เนื้อลงไปในน้ำซุปเพื่อน้ำซุปมีรสชาติความอร่อยคุณป้าเจ้าของร้านเป็นผู้ต้มเองตั้งแต่วัยสาวจนอายุปูนนี้แล้วคุณป้าทำเองเหรอครับค่ะทำมาตั้ง60ปีแล้วบางทีก็เหนื่อยมาแหมต้องตื่นตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยล่ะแต่แล้วทำแบบนี้มันก็เหนื่อยแล้วค่ะน้ำซุปที่อร่อยไม่เคยเปลี่ยนมากว่า60ปีเป็นเพราะฝีมือของคุณป้าเจ้าของร้านที่ต้องตื่นมาเตรียมตั้งแต่เช้าตรู่หั่นเนื้อเสร็จสิ้นแล้วก็ต้องมาปรุงรสด้วยการคลุกเคล้าเครื่องเทศต่างๆโดยทุกขั้นตอนคุณป้าเจ้าของร้านเป็นผู้ลงมือทำเองทั้งสิ้นนำเนื้อที่ปรุงรสชาติเสร็จแล้วใส่ถ้วยตามด้วยน้ำซุปที่ใช้เวลาต้มนานกว่า12ชั่วโมงลงไปแล้วก็นำไปตั้งไฟให้เดือดอีกครั้งก่อนจะนำไปเสิร์ฟให้แก่ลูกค้าแล้วมีความแตกต่างอย่างไรระหว่างซุปกระดูกวัวกับซุปกระดูกวัวใส่หัววัวต่างกันตรงเนื้อวัวเพราะว่าใช้เนื้อวัวต่างกันซุปกระดูกวัวใส่หัววัวใช้เนื้อส่วนหัวส่วนซุปกระดูกวัวใช้ส่วนหน้าอกของวัวแม่ชื่อเรียกที่ต่างกันเกิดจากการใช้เนื้อวัวในส่วนที่ต่างกันนั่นเองส่วนหน้าอกเรียกว่าซุปกระดูกวัวเคล็ดลับการรักษาความอร่อยของคุณป้าเจ้าของร้านก็คือการต้มซุปกระดูกวัวกับซุปกระดูกวัวใส่หัววัวของทางร้านจะต้มและปรุงรสทีละถ้วยทีละถ้วยแก่ลูกค้าจึงทำให้รสชาติความอร่อยไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตลอด60ปีเหตุผลที่ไม่ต้มรวมกันเพราะลูกค้าขาประจำแต่ละคนชอบรสชาติไม่เหมือนกันน้ำซุปที่รสชาติอร่อยกลมกล่อมและดีต่อสุขภาพมาทานซุปกระดูกวัวที่ร้านนี้1ถ้วยรับรองว่าสุขภาพแข็งแรงโดยไม่ต้องพึ่งยากันเลยทีเดียวรสชาติอร่อยที่สุดเลยครับรสชาติมา20ปีก่อนอร่อยยังไงก่อนตอนนี้ก็ยังอร่อยแบบนั้นรสชาติอร่อยมากครับถ้าอยากได้รสชาติความอร่อยที่แตกต่างไปจากเดิมก็เพียงแค่เติมน้ำกิมจิลงไปซึ่งรสชาติความอร่อยแบบนี้ลูกค้าขาประจำเหล่านี้เป็นผู้ค้นพบโอ้ผมมาทานอาหารร้านนี้กับคุณพ่อตั้งแต่เด็กครับคุณพ่อมาประจำจะสนิทสนมกับคุณป้าเจ้าของร้านและทุกครั้งผมก็จะตามคุณพ่อมาด้วยจนในที่สุดผมก็เป็นลูกค้าประจำของร้านนี้รสชาติที่ทานตั้งแต่เด็กจนปูนี้ก็อร่อยไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าลดน้อยลงแต่อย่างใดเลยครับก็ชื่นชมว่ารักษาความอร่อยไว้เหนียวแน่นไม่จำเป็นต้องไปร้านอื่นแล้วล่ะครับร้านแห่งนี้มีเพียงของทุกๆวันจะเนืองแน่นไปด้วยลูกค้าจนแน่นร้านไม่ว่าจะภายในร้านหรือภายนอกร้านลูกค้าแน่นเต็มทุกพื้นที่อะไรคือสาเหตุล่ะทานก๋วยเตี๋ยวทะเลบะหมี่ดำกับก๋วยเตี๋ยวทะเลใส่พริกเยอะมากค่ะรสชาติเผ็ดสุดๆไปเลยทานเผ็ดจะดีเหรอครับพี่เนี่ยค่ะยังช่วยลดความอ้วนได้อีกด้วยนะคะพี่ไม่อ้วนนะครับเหรอคะร้านอาหารจีนในประเทศเกาหลีได้รับการกล่าวขานด้วยความอร่อยของบะหมี่ดำและก๋วยเตี๋ยวทะเลไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าร้านนี้เป็นร้านที่มีรสชาติความอร่อยแบบเฉพาะตัวที่หาไม่ได้จากร้านอื่นแล้วรสชาติเผ็ดสุดๆทานรสเผ็ดแล้วร่างกายจะกระปรี้กระเปร่าค่ะแล้วก็คลายเครียดได้ด้วย
ทานรสเผ็ดแล้วด้านในปากร้อนไปหมดเลยแล้วครับเป็นรสชาติที่ไม่มีที่อื่นสุดยอดจริงๆเลยครับสุดยอดรสชาติความเผ็ดที่ทำให้ปากไหม้และพองได้คืออะไรกันเราต้องมาสืบหาความลับในห้องครัวกันเลยทีเดียวเคล็ดลับความอร่อยของร้านเราคืออันนี้แหละครับว้าวเผ็ดมากๆเลยเผ็ดจริงๆเพื่อความเผ็ดที่แท้จริงครับเราจะไม่ใช้วัตถุดิบสังเคราะห์ที่ให้ความเผ็ดเราจะขอสดๆกันเลยครับหลังจากได้รับออเดอร์จากลูกค้าสิ่งแรกที่ทางร้านต้องทำคือความใส่ใจต่อสุขภาพของลูกค้าเริ่มต้นทำอาหารโดยใส่หอมใหญ่เนื้อหมูและพริกขี้หนูลงไปผัดแล้วใส่เส้นบะหมี่ลงไปผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันก็จะได้บะหมี่ดำรสชาติเผ็ดจัดจ้านพร้อมเสิร์ฟนอกจากจะเผ็ดแล้วปริมาณยังเยอะแต่ทานแล้วรับรองว่าแม่เจ้ามาต่อกันด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวทะเลเริ่มด้วยการนำอาหารทะเลพริกขี้หนูลงไปผัดแล้วเติมพริกป่นลงไปผัดให้เข้ากันอีกพริกป่นนี่เผ็ดมากเลยครับเผ็ดมากเลยแหละครับเผ็ดมากๆครับครับเชื่อครับเชื่อละ เสร็จแล้วก็เติมน้ำซุปสูตรพิเศษของทางร้านลงไปต้มสักพักจนเดือดแค่ได้กลิ่นเผ็ดร้อนจากน้ำซุปเดือดๆน้ำตาก็จะไหลแล้วเมื่อเดือดได้ที่ก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ชิมความเผ็ดร้อนกันในเมนูก๋วยเตี๋ยวทะเลเดือดลูกค้าต่างติดอกติดใจรสชาติความอร่อยแบบเผ็ดร้อนของเมนูบะหมี่ดำและก๋วยเตี๋ยวทะเลจนต้องมาต่อแถวรอคอยเพื่อที่จะได้ทานเพราะความอร่อยแบบนี้เราจึงต้องมาแนะนำให้ผู้ชมได้ลองทานกันด้วยได้ทานก๋วยเตี๋ยวทะเลบะหมี่ดำสักถ้วยแล้วรับรองต้องติดใจจนกลายเป็นลูกค้าประจำอย่างแน่นอนรสชาติความอร่อยที่ถูกปากทั้งผู้ใหญ่และเด็กน้อยไม่ว่าใครมารับรองต้องติดใจน้ำซุปที่อร่อยกลมกล่อมสีสันจัดจ้านกับเสียงสดน้ำซุปที่เห็นแล้วก็อยากจะทานดูบ้างน่าทานสุดๆไปเลยละแบบนี้โอ้ทานแล้วอร่อยครับรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็โล่งสบายเลยปลอดโปร่งครับรู้สึกว่าสบายท้องครับเป็นเมนูแก้เมาค้างของสามีฉันค่ะโอ้ครับแต่ผู้หญิงอย่างเราก็ทานได้นะคะทานแล้วรู้สึกผ่อนคลายค่ะลูกค้าส่วนใหญ่เมื่อได้ทานแล้วจะติดใจรสชาติความอร่อยจนต้องกลับมาทานและกลายเป็นลูกค้าประจำไปรสชาติเผ็ดโดดเด่นโดยไม่ต้องเคี้ยวเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะคือไม่สงสัยแล้วว่าทำไมคุณพ่อต้องมาทานร้านนี้ล่ะครับมันสุดยอดมากครับเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นผู้คนต่างมุ่งหน้าตรงมาที่ร้านแห่งนี้เพราะอะไรกันนะคุณลุงคะขอเนื้อสันในค่ะขอเนื้อสันในด้วยครับเนื้อสันในเนื้อสันนอกที่โครงกระดูกอ่อนทั้งหมดนี้คือเมนูอะไรกันล่ะนี่เนื้อของที่นี่รสชาติอร่อยสุดๆไปเลยค่ะรสชาติอร่อยกลมๆค่ะคุณเจ้าของร้านครับมันคือเมนูอะไรครับอันนี้คือเนื้อ3แบบนะครับอันนี้ก็คือเนื้อสันในแล้วก็สันนอกแล้วก็ส่วนของซี่โครงอ่อนนะครับเปิดมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อแล้วนะครับดังนั้นจึงมีลูกค้าประจำเยอะมากลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าขาประจำเมื่อผมรับช่วงต่อจากพ่อก็ได้คิดค้นเมนูใหม่ๆเพื่อมาจำหน่ายตอนนี้ก็ขึ้นไปขึ้นไปบนดาดฟ้าตึกเลยครับไม่รอช้าคุณเจ้าของร้านก็ถือเนื้อหมูแล้วก็เดินขึ้นไปบนดาดฟ้าเอ้ารอด้วยครับจะไปด้วยครับเคล็ดลับความอร่อยของร้านอยู่ที่ด้านบนนี้นะครับสถานที่แห่งนี้มันมีอะไรกันล่ะเนี่ยเจ้าของร้านคิดค้นสูตรการรมควันเองรสด้วยเกลือพริกไทยใบโหระพาโรสแมรี่และสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายกว่า10ชนิดโดยหมักเนื้อไว้ก่อนแล้วนำมารมควันคือเคล็ดลับความอร่อยของหมูรมควันครับนี่อะไรนะแต่ไม้ท่อนๆแบบนี้คือเคล็ดลับเหรอทั้งหมดนี้ก็คือวัตถุดิบสำคัญของผมไม้ต้นแอปเปิ้ลไม้ต้นซากุระแล้วก็ไม้ต้นโอ๊กนะครับใช้ทั้ง3ชนิดในการใช้รมควันเนื้อหมูให้มีกลิ่นหอมไม้ต้นแอปเปิ้ลและไม้ต้นซากุระจะให้กลิ่นที่หอมหวานอ่อนๆส่วนไม้ต้นโอ๊กจะทำให้เนื้อไม่มีกลิ่นเหม็นไหม้ดังนั้นเคล็ดลับสำคัญของความอร่อยและกลิ่นที่น่าทานอยู่ที่ไม้ทั้ง3ชนิดที่นำมารมควันนอกจากไม้ที่ใช้รมควันเป็นความอร่อยแล้วอุณหภูมิของการรมควันก็ไม่ควรจะมองข้ามโดยจะต้องควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน50องศาอุณหภูมิสูงเกินไปจะทำให้เนื้อมันสุกแล้วแข็งไม่อร่อยแล้วกลิ่นก็จะไม่ชวนให้ทานด้วยจะไม่หอมต้องใช้เวลารมควัน8ชั่วโมงเพื่อได้หมูรมควันที่อร่อยดังนั้นต้องควบคุมอุณหภูมิและเวลาตามที่เจ้าของร้านบอกเมื่อช่วงเวลาการรอคอยกว่า8ชั่วโมงจบลงก็จะได้เนื้อหมูรมควันสีสันสวยงามน่าทานออกมาแบบนี้เนื้อหมูที่ได้จะเป็นสีน้ำตาลไหม้และเนื้อหมูทั้ง3ส่วนก็ดูชุ่มฉ่ำและไม่แห้งแข็งกระด้างเนื้อหมูทั้ง3ชนิดนำมาหั่นให้เป็นชิ้น
พอดีคำแล้วก็จัดใส่จานให้สวยงามก็จะน่าทานแม้ว่าร้านเปิดมามากกว่า38ปีแต่รสชาติความอร่อยก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปความอร่อยของเนื้อหมูรมควันก็ยังอร่อยและปริมาณเยอะน่าทานเหมือนวันที่เปิดร้านในวันแรกเลยทีเดียวเนื้อหมูรมควันน่าทานแบบนี้ถึงได้ทานเนื้อหมูทั้งตัวก็หมดแน่นอนอาหารมาแล้วครับโอ้น่าอร่อยจังนำเนื้อหมูรมควันมาย่างให้สุกอีกครั้งหนึ่งจนเนื้อสุกกลายเป็นสีเหลืองอ่อนรสชาตินี่จะอร่อยมากๆเลยทีเดียวครับแหมน่ากินจริงๆกลิ่นหอมจริงๆได้ทานเข้าไปแล้วรสชาติเราเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกลิ่นมันหอมขึ้นจมูกเลยครับรสชาติแบบนี้ถูกปากคุณเจ้าสาวแน่นอนเลยล่ะสิเป็นรสชาติแบบพิเศษที่มีเฉพาะที่ร้านนี้แห่งเดียวค่ะแหมคงถูกปากเด็กๆเช่นเดียวกันนะครับยังไงยังไงอร่อยครับได้ทานสักครั้งแล้วรับรองติดใจผมมาทานก็เพราะว่ากลิ่นหอมนี่แหละครับติดกลิ่นกินแกล้มกับโซจูก็อร่อยเข้ากันแบบสุดๆไปเลยเป็นไงบ้างครับเข้ากันมากเลยอร่อยคือเนื้อหมูมันรสนุ่มแล้วก็อร่อยสุดๆครับรสชาติอร่อยแบบนี้มีแค่ที่ย่านยางดึงโพที่เดียวค่ะที่หนึ่งในใจผมก็คือย่านยางดึงโพครับซูซูซูเสียงดูน่าอร่อยอาหารรสเด็ดของเกาหลีอาหารประเภทเส้นบรรยากาศที่เงียบเป็นมิสเหตุที่ต้องทำให้เปลี่ยนไปไม่น่าเชื่อจริงๆเลยครับเมนูนี้สุดยอดขอต้อนรับสู่โลกเมนูเส้นที่แสนที่พิเศษตลาดดั้งเดิมแห่งหนึ่งในเมืองโซลร้านเก่าแก่ที่จับจองพื้นที่ในซอยเล็กๆโอ้หรือว่ามันมีความพิเศษอยู่ที่สีของเส้นทานอะไรกันอยู่สุดๆกันใหญ่เลยก๋วยเตี๋ยวร้อยปีค่ะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวชาเขียวค่ะก๋วยเตี๋ยวไม่มินค่ะอันนี้ฟักทองค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะมาลองตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวที่โด่งดังภายในตลาดนี้ดูเส้นแบบธรรมดาหาไม่ได้แล้วแต่ละอย่างล้วนมีชื่อติดอยู่แล้วก็มีสีที่แตกต่างกันออกไปมีถึง30ชนิดด้วยกันค่ะโอ้เยอะแยะจริงๆเลยทำไมเยอะแบบนี้ล่ะครับพี่อาหารเสริมกำลังเป็นที่นิยมครับก็เลยทำเส้นหลายๆเส้นนะครับมีการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพในทุกวันค่ะนำแป้งมาห่อแท่งไม้กลมๆเอาไว้ซึ่งต้องทำการห่อหลายชั้นขั้นตอนก็ต้องซับซ้อนแบบนี้แหละค่ะมันจะทำให้เส้นที่เหนียวและก็นุ่มด้วยเจ้าของร้านที่เอาใจใส่ขั้นตอนการทำเส้นในทุกขั้นตอนในที่สุดได้เส้นหมี่ที่มีหลากสีสันตามที่เห็นนี่แหละค่ะทำการตัดเส้นออกมาให้มีความยาวพอดีนำไปแขวนบนท่อนไม้ที่เตรียมไว้ตากให้แห้งเป็นระยะเวลา3วันต้องรักษาความชื้นอุณหภูมิให้เหมาะสมเส้นหมี่ก็จะเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ถ้าเทียบกับขั้นตอนที่เอาใจใส่รวมไปถึงระยะเวลาในการทำนั้นจะต้องตกใจกับราคาอย่างแน่นอนเลยค่ะถามหน่อยครับพี่1ก้อนนี่ราคาเท่าไหร่ครับก็ 4,000 วอนนะครับ 4,000 วอนเลยครับก็ไม่แพงนะครับ15ที่นะครับ15ที่เหรอครับทำไมผมทำเองขายเองครับไม่มีใครมาก๊อปปี้ผมได้แล้วครับรับรองได้อร่อยอะไรถูกถ้าอย่างนั้นเราไปยังร้านอาหารเมนูเส้นที่มีคอนเซ็ปต์ของอาหารสุขภาพกันดีกว่าค่ะเส้นบาเล่ที่มีความเหนียวนุ่มอยู่ที่นี่เป็นเมนูยอดนิยมของร้านนี้เลยสั่งมาทานกันดูค่ะขอเส้นสีแดงค่ะฉันขอเส้นสีดำค่ะฉันขอเส้นสีเขียวค่ะผมขอเส้นสีม่วงครับมีลูกค้าสั่งเส้นสีเขียวสีม่วงอ่ะแสดงว่ามันมีหลายชนิดอย่างนั้นเหรอครับถึงแตกต่างกันยังไงก็ทางร้านของเรามีเส้น5ชนิดค่ะลูกค้าสามารถเลือกทานได้ตามใจชอบเลยแล้วค่ะความพิเศษของร้านคือความสนุกที่ได้เลือกตามใจชอบที่มีเส้นทั้งหมดหลายสีมี5ชนิดในการสามารถเลือกเส้นได้ตามความต้องการของแต่ละคนก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลด้วยเช่นกันก็แค่เปลี่ยนเส้นไม่ใช่เพียงแค่รสชาติที่แปลกออกไปแต่ใส่เส้นหมึกหรือว่าเส้นที่ทำมาจากพริกลงไปด้วยแม้แต่เส้นก็จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพียงเท่านี้ก็เป็นเมนูเส้นเพื่อสุขภาพที่ควรจะได้คะแนนเต็ม10กันไปเลยทีเดียวนะคะดูสิคะแต่ละอย่างน่าทานจริงๆเลยค่ะทางร้านของเราก็คิดเมนูสุขภาพของลูกค้าเลยทำเส้นวัตถุดิบที่มีลูกค้าสามารถจะเลือกรสชาติของเส้นได้ตามความชอบทำให้ทั้งสนุกและก็อร่อยอีกด้วยครับ
เริ่มจากลิ้มลองรสชาติของเส้นด้วยการกัด1คำหลังจากนั้นก็ไม่สามารถหยุดได้และจนกว่าเส้นจะหมดค่ะทุกคนอร่อยกันมากเลยเส้นหมึกอร่อยสุดๆไปเลยครับอร่อยมากครับเหรอลูกสีแตกต่างกันเลยรสชาติของแต่ละเส้นก็ต่างกันไปด้วยนะคะร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านคยองกิโดที่ได้รับความประทับใจกับเมนูเส้นที่แสนพิเศษเมนูยอดฮิตของร้านนี้ก็คือไม่คุ้นหูตั้งแต่ชื่อแล้วล่ะค่ะแต่ว่าดูเหมือนมีแค่ไก่ตัวเดียวเองนะมีไก่หนึ่งตัวลูกค้าที่กำลังแทะไก่อย่างเมามันอยู่ด้วยอันนี้ก็คือไก่ตุ๋นโสมหรือเรียกกันว่าเอ๊ะหรือได้ยินมาผิดนั่นเนี่ยไม่น่าเชื่อสุดยอดไปเลยครับสมกับที่ล่ำลือกันไว้ในที่สุดก็เห็นเส้นที่ถูกต้มจนสุกแล้วดีใจนะที่ได้เจอเส้นแสนอร่อยความลับที่ซ่อนอยู่ในรูปแบบของไก่ตุ๋นโสมที่แท้คืออะไรกันแน่นะเนี่ยไอ้ขอโทษนะครับพี่เส้นในซุปทะเลนั้นมันคือเส้นอะไรยังไงล่ะครับพี่ครับช่วยบอกหน่อยครับเดิมทีเป็นอาหารจีนค่ะมีคนชอบเส้นเยอะก็เลยใส่เส้น3สีลงไปแล้วก็ใส่น้ำซุปที่ถูกปากลูกค้าเลยกลายเป็นเมนูไก่เมนูนี้แหละค่ะครับคนชอบซุปทะเลอาหารบำรุงสุขภาพของพระราชาเคล็ดลับที่ทำให้รสชาติดีเริ่มจากตีนไก่ค่ะกระเทียมพุทราและสมุนไพรรวมเอาวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพนำลงไปเคี่ยวเป็นระยะเวลานานเพื่อให้น้ำซุปที่มีรสชาติที่เข้มข้นนำน้ำซุปที่เคี่ยวได้ที่แล้วย้ายไปใส่ถังตามด้วยไก่ลงไปอีกตัวนึงค่ะแปะกล้วยกุ้ยช่ายและสมุนไพรก็ใส่ลงไปหลังจากนั้นก็แค่ปล่อยให้น้ำซุปนั้นเดือดแบบปุดกันเลยค่ะหลังจากสุกดีแล้วก็ได้เวลาย้ายน้ำซุปแล้วล่ะค่ะก็เอาไปใส่ลงในหม้อดินเผาแล้วก็ใส่ไก่และก็เส้น3สีลงไปเพียงเท่านี้ก็เรียกว่าอาหารบำรุงสุขภาพได้แล้วแต่ขั้นตอนสุดท้ายล่ะก็ต้องใส่กุ้ยช่ายและเครื่องปรุงต่างๆลงไปก่อนซุปทะเล3สีที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารทานเพียงคำเดียวรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะอาหารทะเลส่วนใหญ่สำคัญของซุปทะเล3สีกำลังรออยู่ในสภาพที่สดใหม่หมึกหอยเป๋าฮื้อรวมไปถึงหอยแครงค่ะมากมายจริงๆโอ้โหแล้วก็รวมกันแบบนี้ยิ่งน่าทานเข้าไปใหญ่เลยขอโทษนะครับโอ้นี่เยอะไปไหมครับใส่หมดนี่เลยเหรอครับอ๋อใช่ครับใส่หมดเลยเป็นรสชาติของอาหารทะเลครับใส่อาหารทะเลสดๆลงไปอย่างไม่อั้นโดยเฉพาะตัวที่แรงเยอะกว่าตัวอื่นตัวนี้แรงดีค่ะโอ้โหเหนียวนึบเลยเมื่อมารวมกันในหม้อกับเส้นหมี่แบบนี้แล้วทั้งตัวโอ้ยตายตายมันจะเป็นยังไงคะเหนียวหนึบขนาดนี้อ้าวเริ่มมีการตัดนะคะลูกค้าวุ่นวายกันไปหมดทั้งหนีบทั้งเคี้ยวซุปทะเลสามสีเมนูยอดฮิตไม่ว่าคนหนุ่มคนสาวเด็กๆคนสูงอายุก็ทานได้เห็นไหมล่ะคะโอ้โหน่าทานจริงๆค่ะรสชาติเป็นยังไงครับเหมือนโลโต้เลยครับโลโต้มันอะไรครับพี่รสชาติแบบนี้ทานที่ไหนก็ไม่มีหรอกครับมีที่นี่ที่เดียวก็เลยโลโต้เลยอร่อยมากๆครับลองทานสักครั้งสิครับครับน้ำซุปกลมๆและเส้นที่เหนียวหนึบอร่อยมากเลยค่ะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมเพิ่งเคยกินเส้นที่อร่อยแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยเพื่อซุปทะเลสามสีสุดยอดร้านอาหารแห่งหนึ่งในโซลที่มีลูกค้าไม่ขาดสายเพราะว่าเมนูเส้นที่โดดเด่นถ้าเป็นพาสต้าแล้วก็ต้องใช้ทั้งช้อนแล้วก็ซ่อมหมุนแล้วหมุนอีกทานแล้วก็ถือว่าเป็นรสชาติอาหารทั่วไปแต่แล้วก็พบกับอีกรูปแบบหนึ่งที่ลูกค้าใช้มือทานค่ะทางนี้ค่ะจะบอกได้ว่านั่นคือพาสต้านะคะคุณเอ๊ะทำไมรูปทรงแปลกๆทานอะไรครับพาสต้าที่ห่อทานค่ะได้ยินไหมคะไม่ได้ห่อเนื้อด้วยนะแต่ห่อพาสต้าวิธีการลิ้มรสรองรสชาตินั้นมีอยู่ค่ะนำเส้นและวัตถุดิบอื่นๆมาวางไว้บนแผ่นแป้งแบบนี้แล้วห่อออกมาอย่างสวยงามเท่านี้ก็เข้าปากได้อร่อยมากเลยค่ะอร่อยจริงๆเลยเพิ่งทานครั้งแรกอร่อยมากเลยเหมือนว่าร้านนี้จะมีพาสต้าเมนูพิเศษหลายเมนูพิเศษก็ต้องเข้าไปพิสูจน์ในครัวกันดีกว่าค่ะกำลังทำสเต็กพาสต้าครับอ๋อทำสเต็กพาสต้าเหรอคะใช่แล้วล่ะครับผมกำลังทำคิดเมนูใหม่ๆขึ้นตลอดเวลาครับเพื่อที่ทำเมนูที่ไม่เหมือนใครข้าวยำเกาหลีแบบปกติมีเยอะแล้วเลยทำข้าวยำพาสต้าครับแล้วก็กำลังทำสเต็กพาสต้าอยู่ด้วยนะครับเองเลยนะครับเมนูใหม่ที่เชฟคิดค้นขึ้นเองสเต็กพาสต้าหั่นสเต็กออกมาเพื่อทานได้ง่ายใส่เส้นที่เหนียวนุ่มลงไปด้านบนการลวกเส้นสำคัญมากค่ะ
ตามมาด้วยการเตรียมวัตถุดิบอื่นๆนะคะที่จะใช้ทานกับสเต็กพาสต้าวางเส้นไว้ตรงกลางแบบนี้ตามด้วยสเต็กและวัตถุดิบอื่นที่เตรียมเอาไว้แล้วก็เอาซอสมะเขือเทศซอสพริกมาคลุกเคล้าให้เข้ากันก็จะช่วยให้ยำมีรสชาติที่แสนอร่อยและจัดจ้านเพียงเท่านี้สเต็กพาสต้าที่ได้หลงไหลพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะว้าวน่าทานมากเลยค่ะโอ้น่าทานจังเลยน่าทานแบบนี้ไม่กล้าทานสินั่งนิ่งกันเชียวเมนูนี้เป็นยังไงบ้างครับช่วยบอกหน่อยครับคือว่าก่อนอื่นต้องราดซอสเท่าที่เราต้องการลงไปก่อนนะคะด้านในนี้มีพาสต้าอยู่ค่ะคลุกเคล้าพาสต้าสเต็กและผักสดเข้าด้วยกันคลุกเคล้าเหมือนกับข้าวยำเลยค่ะนี่ค่ะเวลาวุ่นวายก็แบบนี้แหละค่ะทั้งมือทั้งปากคลุกเคล้าให้เข้ากันและเข้าปากเลยค่ะได้เวลาลิ้มลองรสชาติแล้วสเต็กในเส้นที่เหนียวนุ่มรวมไปถึงผักสดทั้งกลมกล่อมและจัดจ้านความพิเศษที่รับรู้ได้ในครั้งเดียวรสชาติเป็นยังไงจ๊ะไม่เลี่ยนรสจัดอร่อยมากเลยค่ะสเต็กก็อร่อยค่ะพาสต้าก็อร่อยด้วยได้ทานคู่กันแบบนี้ยิ่งอร่อยกันเป็น2เท่าเลยทีเดียวค่ะอย่างสเต็กของที่นี่นำมาผสมผสานกับรสชาติของตะวันตกและตะวันออกได้อย่างลงตัวเลยค่ะไม่ใช่ข้าวยำเกาหลีตอนนี้คือสเต็กพาสต้ามาทานกันเยอะๆนะคะเวลาที่รู้สึกไม่อยากอาหารก็ลองมาทานเมนูเส้นรสชาติอร่อยๆหลายสีกันสักจานสิคะ